ไอ้หลงไกลกล่าวหาเจ้าคุณพลเทพเขาอีกเอาว่ามามึงจะฟ้องกูเองหรือให้เจ้าคุณผู้ใหญ่เป็นคนบอกกูขอเดชะเราแพ้เพราะข้าศึกเยอะมากพุทธเจ้าค่ะช่วงแรกเราฆ่ามันได้เกือบหมดค่ายแต่ทหารของมันซุ่มอยู่สองข้างทางเป็นจำนวนมากมายของเรา 3-4-5 เท่ามาโอบล้อมโจมตีเราถึงตอนนี้เราจะสู้ยังไงก็แพ้พุทธเจ้าค่ะเรากำลังถอยแต่พระศรีไม่ยอมบุกเข้าไปอีกจึงถูกฆ่าตายมันถึงที่แรกๆกูไม่คิดจะส่งทหารออกไปรบแต่มันพิลี้พี่ไรอาสาอยู่นั่นกูคิดว่ามันจะรักษาตัวเองไว้ได้กูถึงยอมให้ไปเอาไรไกลเจ้าคุณพลเทพทำผิดในข้อใดอีกข้าพุทธเจ้าคิดว่าต้องมีคนแจ้งข่าวศึกให้พวกมันพุทธเจ้าค่ะมันจึงรวมคนได้จำนวนมากตีขนาบเราพุทธเจ้าเจ้าคุณพลเทพว่างั้นเถอะคนผู้นั้นพุทธเจ้าค่ะถ้าข้าพุทธเจ้าทรยศให้มันหาหลักฐานมาพุทธเจ้าค่ะมึงไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้หรอกใช่หรือไม่พลเทพใช่พุทธเจ้าค่ะใช่หรือแสดงว่ามีหลักฐานแต่มึงไม่ทิ้งให้ใครหาไม่ได้พุทธเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าประจำอยู่ที่ป้อมมหาชัยทั้งวันไม่รู้ไม่แต่เรื่องที่ท้าวศรีสารักอาสาออกไปตีค่ายข้าศึกพุทธเจ้าค่ะเรื่องนั้นไม่รู้ไม่ได้ไอ้พระศรีมันจัดทัพเดินเอกระเริกหาอาสาสมัครไปร่วมรบกับมันอึงคนึงอยู่มึงจะว่าไม่รู้ได้อย่างไรวะข้าพุทธเจ้าไม่รู้จริงๆพุทธเจ้าค่ะข้าอยากเป็นคนก้าวเอออาญาไม่พ้นกล้าวก็แปลว่ามึงต้องอาญานะสิเอาไรไกลไอ้เทพถ้ามึงหาหลักฐานไม่ได้มึงเอาผิดใครไม่ได้ต่อไปมึงจะกล่าวหาใครมึงต้องรอบคอบหาหลักฐานให้ครบถ้วนมึงจะกล่าวหาใครลอยๆอย่างนี้มึงทำไม่ได้รับด้วยกล้าวพุทธเจ้าค่ะคนคนหนึ่งถูกกล่าวหาถึง2ครั้งในวันใกล้ๆกันมิใช่เรื่องมองข้ามได้พุทธเจ้าค่ะชะนี่มึงสั่งสอนกูหรือเอกไรไอ้พลเทพพุทธเจ้าธรรมดาไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้มึงจับไว้